อืมก็วันนี้เรามาเรียนตัวต่อไปเนาะก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งวิดเดต้าสักเจอร์นะคะถ้าเราเห็นตัวนี้อยู่เนาะชื่อวิชาจริงๆมันเป็นชื่อวิชาเป็นตัวสองแล้วเป็นคอร์สตัวที่สองต่อจากภาษาซีนะครับซึ่งซึ่งมันเรียนเกี่ยวกับอะไรมันเรียนเกี่ยวกับการที่ว่าจําได้ไหมว่าตอนเราเรียนภาษาซีอะคะ่ะภาษาซีเอาไว้ใช้ทําอะไรเออแล้วห้องนี้ใครตอบครูได้บ้างว่าภาษาซีเอาไว้ใช้ทำอะไร เอาไว้สำหรับแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ถูกไหมทางด้านเซนติฟิกแล้วก็เอาไปเขียนโปรแกรมในการอาจจะไปเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติตก,าการก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในบางปัญหาครับมันอาจจะใช้วิธีการแก้ด้วยวิธีการปกติเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้เวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอีกแนวคิดเรื่องของการเอาโครงสร้างข้อมูลพิเศษ มาใช้ในการช่วยในการแก้ปัญหานั่นก็คือเราถึงได้ชื่อหัวข้อของการเรียนในในคอร์สนี้ที่ชื่อว่า Programming with Data Structure and Algorithm นะคบซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะพูดถึง Introduction ของคอร์สเนี่ยทั้งหมดเลยกว้างๆนะคะจริงๆนะก็ก็จะพูดถึงแนะนําก่อนว่าโครงสร้างข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะซึ่งโครงสร้างข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเรามาใช้ต่อในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือว่าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะเราก็จะมาพูดถึงว่า Data Structure เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะจริงๆ Data Structure แบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะแบบเชิงเส้นดีเนียกับ Non l i n e เนก็คือไม่เชิงเส้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในในช่วงแรกหรือในในในคอร์สแรกเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ ลีเนียก่อนนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงโอเปอเรชันหรือว่าระบบปฏิบัติเขาเรียกอะไรเป็นตัวปฏิบัติการบน Data Structure ต,ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงตัวอย่างกันแล้วก็จะพูดถึงว่า Data Structure เนี่ยเร,เราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเราต้องทำให้มันอยู่ในรูปของที่มันเป็น Abstract a b แอ r ส,สักภาษาอังกฤษแปลว่านาม,มาทำเนาะแต่จริงๆในในความหมายของแอบสกักแต่ละทายตรงนี้เนี่ยครูอยากให้มองว่ามันเป็น A D T มองว่ามันเป็น เราจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นว่ามันจะ implement ยังไงแต่ว่าจะไปคำนึงถึงว่ามันจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆแล้วก็พูดถึงในการอาอกแบบอัลกอริทึมเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงทั่วๆไปอันนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการรื้อฟื้นความหลังแล้วลองเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาร์เรย์ดูนะ เออก่อนที่เราจะไปเรื่องต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครูพูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของการที่ว่าเราจะออกแบบการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะออกแบบโปรแกรมที่ดีเนี่ยทํำยังไงเนาะเขาบอกว่าโปรแกรมที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติทางต่อไปนี้ก็คือหนึ่งก็คือเวลามันรันปุ๊บเนี่ยมันองได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเนาะรันคอ r r e c t ี y สองก็คือตัวโปรแกรมที่ดีต้องอ่านง่ายนะคะ ง่ายในการอ่านแล้วก็ง่ายในการที่จะเข้าใจนะครับอันที่สามก็คือง่ายในการดีบั g โปรแกรมสีก็คือถ้าเกิดสมมติต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมไอโปรแกรมของเราให้มันไปนพัฒนาใช้กับงานใหม่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะง่ายในการที่จะแก้ปัญหาได้นะ,ะซึ่งโดยปกติแล้วโดวยไม่ต้องมีข้อสงสัยก็คือโปรแกรมเนี่ยที่ดีจะต้องรันผลลัพธ์ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับแต่ก็จะต้องรันแบบมีประสิทธิภาพด้วยความว่า มีรันแบบมีประสิทธิภาพแปลว่าอะไรคะใครพอจะทราบบ้างเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพในการรันโปรแกรมเราจะพูดถึงในทำนองที่ว่ารันในเวลาที่กําหนดอหรือรันได้อย่างรวดเร็วคือเปิดปุ๊บไม่ใช่แบบรอไปประมาณ ยี่สิบนาทีแล้วผลลัพธ์ค่อยออกอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนอะเว้นแต่เป็นโปรแกรมที่ยากๆโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเวลาเรารันปุ๊บโปรแกรมมันจะออกมีผลลัพธ์ออกมาเลยทันทีอันนี้เราเรียกว่าเป็นการการลันโปรแกรมแบบมีประสิทธิภาพซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งเลยนะคะในในอันดับต่อไปนะครับตามเนี่ยเขาบอกว่าโปรแกรมที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือจะต้องรันนะคะหรือมัน Execute เนี่ยในเวลาที่น้อยที่สุดและจะต้องใช้ memory space หรือพื้นที่ใน memory ในการที่จะใช้จัดการโปรแกรมเนี่ยให้น้อยที่สุดด้วยนะครับในการที่เราจะเขียนโปรแกรมที่อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยอย่างถูกต้องหรืออย่างชัดเจนนะคะ Session Data Management Concept ะะซึ่งคอนเซปต์ของ Data Management เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจะมองว่ามันเป็นงานที่ยากเนอะเป็นงานที่ซับซ้อนนะคะซึ่งมันรวมถึงเรื่องของการเก็บข้อมูล Data Collection มันมันเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับ Data ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างข้อมูลที่มีความเหมาะสมนะ,ะซึ่งก็คือวิชา Data s t r u c t u r e ที่กำลังเรียนอยู่เราต้องเลือกว่าเราจะใช้โครงสร้างข้อมูลแบบไหนในการแก้ปัญหาแบบหนึ่งหนึ่งสุดท้ายก็คือ,อ ในการที่เราจะคอนเซปต์ของการที่บริหารจัดการ Data เ,เนี่ยที่เป็นงานที่มันซับซ้อนเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขนะคะซึ่งเป็นรูทีนในการปรับปรุงแก้ไขตัวโปรแกรมเนี่ยให้มันสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เราต้องขึ้นต้องต้องพูดถึงเรื่องของว่ามันจะต้องมีคุณภาพของตัวโปรแกรมที่เรารันด้วยนะครับ ทีนี้ก็มาถึงส่วนสำคัญนะคะเราเรียนว,วิชา d a t a s t r u c t u r e เนะเราก็ควรจะต้องรู้ว่าแล้ว Data s t r u c t u r e อ่ะมันคืออะไร d a t a s t r u c t u r e นะคะหรือโครงสร้างข้อมูลคู่ขอไม่ได้ใช้คำคำพูดว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลในบางครั้งนะคะคว่าจะพูดถึงว่าใช้ทับศัพท์ว่าเป็น d a t a s t r u c t u r e Data s t r u c t u r e คืออะไร Data s t r u c t u r e ก็คือจำได้ไหมว่าตอนที่เราเรียนในคลาสและในในคลาสก่อนหนะ้านี้ค่ะจำได้ไหมหเราจะมีสักเจอร์ถูกไหมใครจำสักเจอร์ได้บ้าง สแต็กเจอร์ใครจำได้ไดพิมพหนึ่งจำได้ครับพิมพหนึ่งมาซิแล้วจะได้รู้ว่าจําได้ใครจําได้จําไม่ได้จําได้หนึ่งคนได้ยินเสียงหนึ่งคนที่เหลือจําจไม่ได้ละสแต็กเจอร์ไว้ทําอะไรคะเออจริงๆ Data s t r u c t u r กก็คือ a group of data e l e m e n t แล้วก็คือหมายถึงก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งหรือโครงสร้างสักโครงสร้างหนึ่งซึ่งมันจะมีข้อมูลอยู่ ใช่ไหมเป็นกลุ่ปของ data e l e m e n t นะคะอาจจะเป็นเช่น Data s t r u c t u r e Student ก็ต้องมีอะไรคะรหันักเรียนชื่อนักเรียนนามสกุลนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยมีวิชาที่เรียนอย่างเงี้ยเป็นตน้นอันนี้ก็คือเป็นกลุ่ปของ data e l e m e n t ซึ่งเราจะใส่มันมาด้วยกันนะคะอยู่ในภายใต้ชื่อชื่อหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างก็คือเรื่องของ s t r u c t u r e ที่เป็น s t u d e n t เนาะซึ่ง มันจะ define particular way of storing and organizing data ก็คือจะพูดถึงวิธีเฉพาะในการที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มีการจัดโครงสร้างข้อมูลเนี่ยให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ data structure โดยปกติแล้วเนี่ยถูกใช้สำหรับในทุกๆโปรแกรมเลยโดยปกติเนี่ยเราเขียนเราควรต้องมีการสร้าง data structure เนอะอย่างเช่นในภาษาจาว่าค่ะ data structure จะอยู่ในรูปแบบของ Class ซพ,พเหมือนกัน Data Structure ก็อยู่ในรูปแบบของ Class แต่ภาษา C ไม่ได้บังคับให้เราเขียนอยู่ในรูปของ Data Structure เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยในการเขียนโปรแกรมภาษา C เราเลยต้องเรียนวิชาโปรแกรมมิงวิดเ a ต้าส r กเจอ r e ด้วยเพื่อที่เราจะได้ใช้ Data Structure อย่างอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรครอย่างมีประสิทธิภาพด้วยีที่ครูบอกเนาะ ซึ่งตัวอย่างของ data structure นะคะที่เราจะใช้กันก็คือเช่นอ r ร y เนะเราเคยรู้จัก,ก Array มาแล้วเนอะ Array คืออะไร Array ก็คือเป็นกลุ่มของข้อมูลชนิดเดียวกันเนะเรียงต่อกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเราพูดจะเราเราต้องเขียนโปรแกรมลำลำลึกหรือความความหลังเกี่ยวกับ Array หน่อยอันที่สองคือเรื่องที่สำคัญก็คือ linked list นะคะ linked list เนี่ยเอามาใช้ ทัดเทียมกับอาร์เรเลยจะทําให้งานในการ access ข้อมูลหรือในการทําการจัดการกับข้อมูลทําได้เร็วขึ้นมากกว่าอาร์เรในในบางปัญหานะเราจะพูดถึงกันจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราตอนตายปลายคอสเล็กๆของเราอันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสตักสตัก Q p r o r i t y q u e นะครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่อง tree, binary tree, hash table อะไรต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยถือเป็น data structure นะคะซึ่งการที่เราจะเรียนในวิชานี้ก็คือสมมุติว่าเรามีปัญหาอันหนึ่งสักอันหนึ่งเราต้องเลือกใช้ data structure ในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะสามารถที่จะ execute หรือ run โปรแกรมเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเนอะจำได้ไหมว่ามีประสิทธิภาพคืออะไร minimum time กับ minimum storage ถูกไหมจะต้องใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยที่สุดด้วยนะคบตัวอย่างของปัญหาใน data structure นะคะที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยในหลากหลาย area หรือว่าในปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างคอมไพเลอร์เรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาทางสถิตินะคะเรื่องของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้อมูลนะคะ numerical analysis AI นะคะที่เรารู้จักกันปัญญาประดิษฐ์นะคะเอาไปเอาภาษาซีไปใช้เขียน o perating system นะคะพวก Android พวกที่เป็น IOS อย่างเงี้ยถือว่าเป็น o perating system หรืออย่าง Windows ก็ตามนะฮะหรือเราสามารถไปเขียน Data Structure ไปใช้ในส่วนของที่การเขียน Database นะฮะ d a t a b a s e m a n a g t m e n t System นะคะ DBMS หรือไปเขียนโปรแกรม Simulation หรือโปรแกรมในการทำการาฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนเกมหรือว่าการทำ Simulation เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว3มิติต่ตางๆนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ data structure นะคะที่จะมาใช้ในงานด้านต่างๆนะคะมาถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไม่เอ่ยนี่คือประโยชน์ของ data structure นะคะเอาไปใช้ในงานที่สังเกตว่างานพวกนี้จะเป็นงานซับซ้อนนะคะแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างมีสเกลที่ใหญ่กว่างานที่เราเคยทำนะครับ ทีนี้เขามายกตัวอย่างของเรื่องของ Data Structure ในวิชา Database เนาะสมมุติว่าเราเรียนวิชา Database อยู่เราก็ต้องเรียนรู้ในการทำ DBMS นะคะหรือ Database Management System นะคะเราก็จะตักถึงว่า Data เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลย Data Structure เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะใช้สามารถในการเเพราะมันจะใช้ในการที่จะเโมเดลนะคะตัว Data น ข้อมูลที่เป็นเน็ตเิรกนะคะให้อยู่ในรูปของกราฟอย่างเงี้ยหรือเฮ e ร a r ิเคิลเดต้าโมเดลนะคะการเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในรูปของทรีหรือการเก็บ Rational Database Management System อยู่ในรูปของ Array หรือ Couple นะ,ะพวกนี้เนี่ยตัวสีชมพูที่ที่คูไฮไลท์ตรงนี้คือชื่อของ Data Structure ที่เราจะต้องเลือกใช้มาใช้ในการแก้ปัญหา Network Data Model เอา tree มาใช้ในการแก้ปัญหา e r a r c h i c a l Data Model หรือเอา Arrays มาใช้ในการเก็บ Relational Database สิ่งนี้ค่ะซึ่ง Data Structure หรือโครงสร้างข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้มันมีผลสำคัญเลยหรือเป็นเขาเรีส่วนประกอบสำคัญในการที่เราจะเลือก a l g o ริ t h ึมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาเนาะมันทํทำให้โปรแกรมเมอเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลมหาศาลนา Huge a m o u n t of data อย่างง่ายดายและอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอย่างหนึง่งเราต้องเลือกใช้ Data t a s t r u c t u r อที่เหมาะสมกับมันเราจะเลือกใช้ d a t s t t u u t u u r ออันอื่นก็ได้แต่อันอื่นอาจจะทำให้ช้าหรือใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นในวิชาเนี้เราจะต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เลือกใช้ t a t t s u c u u r อยังไงแล้วก็เขียนโปรแกรมกับ t a s t r u c t u r ตัวนี้ในการแก้ปัญหาได้พอก e t ไอเดียไหมคะ มาถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมนั่งเงียบเลยไม่มีครับคอเราขอเราแบบคือมีอะไรถามได้นะคะนึกออกว่าเออตรงนี้เราเราเรา,เราไม่ต้องข้ามเอ้ตรงนี้เคยไปเจอแบบนี้มีคำถามอะไรถามได้นะครับ อที่ตรงสีสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือ s o m e Formal Design Method นะคะหรือโปรแกรม g l a n g นเกจก็คือในการเาในวิธีการในการออกแบบภาษาโปรแกรมหรือภาษาโปรแกรมที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการมี data structure และ algorithm นะครับเห็นไหมภาษาโปรแกรมที่ดีเนี่ยมันต้องมี data structure ที่เหมาะสมเช่นอย่างในภาษา C ใช่ไหมมีตัวแปรที่เรากำหนดเป็น structure มาได้ union อะไรเงี้ย array พวกนี้หรือเป็นพอยเตอร์นะครับพวกนี้เป็น Data s t r u c t u r e แล้วก็เราก็จะใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมเนี่ยเป็นคีย์ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในการออกแบบซอฟต์แวร์ในอนาคต นะคร่ตรงน,นี้เนี่ยเราก็เลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Data Structure และ Algorithm ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้ก็คือเรื่องของ p r โปรแ m รม g with d a t a s t r u c t u r e s จริงๆแล้วมันอาจจะมีต่อท้ายด้วยว่า a d d Algorithm s นะเพราะในการออกแบบในการเขียนโปรแกรมภาษา C ีในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราต้องเลือกใช้ Data Structure ที่เหมาะสมและ อัลกอริทึมที่มันเหมาะสมกับ Data Structure อันนั้นด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนไปด้วยกันนะคะสอสองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่อง Data Structure หรือโครงสร้างข้อมูลกับเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะ,ะเนี่ยในเรื่องของวิธีการในการออกแบบภาษานะคะหรือภาษาโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ Data Structure แล้วก็อัลกอริทึมซึ่งจะเป็นคีย์หลักในการเในการออกแบบซอฟต์แวร์นะคะซึ่ง สิ่งนี้นะครับเป็นเพราะว่าการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมา represent ตัวข้อมูลของเราเนี่ยถือว่ามันเป็นพื้นฐานในวิชาของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เลยก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายหลักของการเขียนโปรแกรมหรือเป้าหมายของการสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ is not to perform calculation ไม่ได้สร้างไม่ได้ สร้างตัวเขาเรียกว่าเครื่องคิดเลขหรือว่าเครื่องใช้ในการคำนวณหรือการปฏิบัติการเท่านั้นนะครับ But to store and retrieve information ก็คือมันนอกจากมันจะไม่ใช่เขาใช้ใช้คำนวณอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์จะต้องใช้ในการจัดเก็บแล้วก็เป็นการเรียกค้นข้อมูลเนี่ยให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกไหมในการที่เราจะเก็บข้อมูล ยังไม่เท่าไหร่แต่ในการที่เราจะเรียกใช้ข้อมูลเนี่ยเราต้องการเร็วถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะเสิร์ชข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตถูกไหมเราต้องการเสิร์ชไปปุ๊บเราต้องการให้ข้อมูลมันออกมาเลยหรือให้มันข้อมูลมันค่อยๆออกมาเราต้องการให้ข้อมูลมันออกมาให้เร็วที่สุดถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการความเร็วในการที่จะประมวลผลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือ การที่เราจะทําให้ข้อมูลของเรามันสามารถที่จะร e r e ฟรีท v ฟแปลว่าการค้นหาข้อมูลเนี่ยทำได้เร็วหรือไม่เร็วเนี่ย Data าสัคเจอที่ใช้เก็บก็มีความเหมาะสมด้วยเช่นกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการจะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราใช้ Google หาถูกไหมถ้า Google เก็บข้อมูลเป็นคิดว่าเป็น Data Bas สเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะทํางานได้เร็วไหม อะไรมันจะค่อยๆหนึ่งสสสี่ห้ค่อยๆค่อยๆเช็คไปทีละเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่เร็วอะค่ะมันไม่เร็วเพราะฉะนั้นในการเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนหะมันอาจจะต้องใช้ทรีหรือใช้กราฟในการที่จะเก็บข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ Data Structure ที่เหมาะสมเป็นคีย์หลักสำคัญในการที่จะจัดการเกี่ยวกับการออกแบบซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม ไม่รู้เบื่อหรือยังเนอะนั่งฟังเนอะตอนนี้คือสิ่งที่คุณมันจะพูดก็คือ why นะทำไมเราถึงต้องเรียนวิชา data structure เ,เพราะอะไรตอนนี้ถ้าเรารู้นะคะน่าถึงจุดนี้ก็คือเราต้องการที่จะเรียนรู้วิชา data structure เ,เพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการในการที่จะแก้ปัญหาหรือเลือกใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าอ่ครูอาจจะถามถามบินแล้วกัน วินมายังไม่รู้เหมือนมาแล้วเนาะครถามว่าถ้าเกิดสมมุติครูมีมะม่วงเนี้ยครูมีมีดให้เราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมีดอีโต้มีดปอกผลไม้มีดซามูไรเราจะเลือกใช้อะไรคะในการที่จะปอกผลไม้ให้ครูใครตอบได้บ้างพิมพ์มาก็ได้เนาะ อ่ามีคนตอบมาละใช้มีดปอกผลไม้ครับถูกต้องใช่ไหมแล้วทาไมต้องใช้มีดปอกผลไม้อะคะสมมติว่าที่บ้านมีแบบมีดซามูไรมาเลยอะ่ะหรือมีมีดอิโต้เท่ออกเอามาปอกผลไม้คำตอบมันอยู่ในประโยคตรงนี้และ ปกติเนี่ยเวลาเราจะใช้ในการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึง if a p r ป g r ก m ม e e t is t performance goals ก็คือแม้ว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยมันจะสามารถที่จะรันโปรแกรมแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของเราก็ตามแต่ว่า Data Structure ที่เราเลือกใช้ก็ควรต้อง simple to use ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการปอกแค่ปอกมะม่วงเองไม่ต้องใช้มีดโตไม่ต้องใช้มีด ไม่ต้องใช้มีดดาบเลยเราต้อง simple to use แต่จริงๆแล้วมันมีข้อเสียโดยถ้าคุณใช้มีอีโตเนี่ยมันอาจจะแบบว่าแค่แสดงฝีมือหรือทักษะของโปรแกรมเมอร์ส,สกิลเท่านั้นเองแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ make sense อะไรเลยถูกไหมในการที่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่เรากำหนด นี่คะคือประโยคนี้คือความหมายของประโยคนี้นะในการที่เราจะออกแบบ Data s t r u c t u r e เนี่ยเราคนจะเลือก Data s t r u c t u r e ที่มัน simple enough หรือมันง่ายหรือมันไม่ซับซ้อนเพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้อย่างง่ายๆไม่ใช่แบบปัญหาแบบโอ้โหง่ายๆเลยแต่ว่าเอาวิธี data structure มายากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการเลือกใช้ d a t a s t r u c t u r e ในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็น s e l e c t i o a data structure to solve a problem สิ่งที่เป็นขั้นตอนในการที่เราจะต้องทำเนี่ยควรต้องมีแบบนี้ขั้นตอนแรกก็คือวิเคราะห์ปัญหาก่อนการวิเคราะห์ปัญหาคืออะไรการวิเคราะห์ปัญหาก็คือการกําหนดว่าเบสิกโอ peration หรือตัวปฏิบัติการที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้อง support เช่นโดยปกติแล้วนะคะในการจะออกแบบข้อมูลต่างๆเนี่ยเบสิกโอ peration จะมี insert delete ค้นหา ข้อมูลภายใน data structure ถูกไหมสมมติว่าเราต้องการที่จะซ o r t ตัวเลข1ถึง10อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือมันในในข้อมูล array ของเราที่เราเก็บเนี่ยวต้องมีการใส่ข้อมูลเข้าไปได้ลบข้อมูลเข้าไปได้หรือแม้กระทั่ง searching หรือหาข้อมูลได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย analysis of the problem หรือการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำเป็นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือ quantify the resource constraints ก็คือ ในการที่เราจะออกแบบโปรแกรมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของโอ peration ที่เรากำหนดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Insert, Delete, Searching Data เนี่ยเรามีเงื่อนไขหรือข้อต้องควรระวังหรือข้อจำกัดอะไรในการใช้ทรัพยากรต่างๆของเราบ้างเราต้องคำนึงถึงเนาะเช่นในการที่จะใช้อะไรอย่างเงี้ยการเข้าถึงตัว แต่และข้อมูลต้องค่อยๆเข้าถึงทีละจุดทีละจุดถูกไหมหรืออ้างถึงอ้างถึงอินเด็กซ์ถูกไหมแต่ถ้าเรามีการลบข้อมูลที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลหายไปนหนึ่งข้อมูลเราทําให้ข้อมูลมันต่อ,อยังไงเราก็ต้องมีการเลื่อนข้อมูลกลับมาให้มันต่อกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมถึงข้อที่สามก็คือการเลือก Data s t r u c t u r e ที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องเหมาะสมที่สุด best meet with requirements ก็คือต้องเหมาะสมกับข้อ ที่เราที่ยูเซอร์ต้องการความต้องการของยูเซอร์นะต้องทำให้มันเหมาะสมที่สุดนะคะเบสมีดนะโอเคนะเราก็าทราบแล้วว่าทำไมเราถึงต้องมี Data Structure แล้วก็ Data Structure เนี่ยมันช่วยในการแก้ปัญหาทำให้มันสามารถทำงานได้อย่างเร็วแล้วก็ไม่ซับซ้อน แล้วก็วิธีการเลือก Data Structure เนะี่ยต้องคำนึงถึง3ข้อตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะเข้าใจเดี๋ยวคงจะยกตัวอ,อย่าง Data Structure นะคะที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้นะคะกวา้วางๆมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วมีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยก่อนอื่นก็คือเรามาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างนะคะของ Data Structure อย่างพื้นฐาน เดต้าสักเจอ r e คือ,อไร Data s t r u c t u r e คือ building box of program ก็คือมันจะเป็นก้อนก้อนหนึ่งหรือเป็นโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยจะสามารถที่จะสร้าง Data Structure ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยได้นะแล้วมัน Data ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้งานของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเลยที่เร ที่ตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะต้องเลือกใช้ Data s t r u c t u r e ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโปรแกรมนั้นๆหรือสำหรับในการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังว่าจะยังไงอะไรเดี๋ยวเราเรียนไปเดี๋ยวเราจะรู้นะเช่นเราเจอปัญหานี้เราต้องใช้ Data s t r u c t u r e แบบนี้เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะถ้าเกิดเจอมะม่วงให้ปอกก็ต้องใช้ที่ปอกมะม่วงถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอกระดูกหมูจะทําต้มจืดกระดูกหมูอย่างเนี้ย เราไปใช้มีดปอกมะม่วงหรือใช้ซามูไรไปหั่นก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องใช้มีดอีโต้ในการหั่นกระดูกอย่างเงี้ยหรืออย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะไปออกลบเราจะามีดอีโต้กับมีดปอกผลไม้ไปออกลบไหมก็ไม่ถูกไหมเราก็ต้องเอาใช้มีดดาบไปไปในการออกลบอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะ,ะการเลือกใช้ Data s t r u c t u r e ที่เหมาะสมหรือเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยสำหรับการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่สําคัญที่โปรแกรมเมอร์จะต้องรู้นะเป็นสิ่งสําคัญเลย i t ่ม mandatory นะ ซึ่งเวลาเราพูดถึง Data เนี่ยเดตหรือข้อมูลหมายความว่ายังไงนะโดยปกติแล้ว Data เนี่ยบางทีอาจจะหมายถึงข้อมูลข้อมูลอันเดียว A Value หรือ Asset of Value คือข้อมูลกลุ่มเช่น Array อย่างเงี้ยเป็นกลุ่มของข้อมูลนะซึ่งในการอธิบายในการเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะเก็บในรูปของตัวแปรหรือเป็นค่าคงที่ก็ได้จำตัวแปรกับค่าคงที่ได้ไหมครับแบมค่าคงที่กับตัวแปรต่างกันยังไงเอ่ย เช่นเราเก็บคะแนนของนักเรียนเนาะก็อาจจะเป็นตัวแปรเนาะชื่อของ Employee ก็เป็นตัวแปรแต่ Value of Pi จะเป็นค่าคงที่อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะในขณะที่ Data i t e m เซมันไม่ได้ h v v มันไม่ได้ does n t have s u b ordinate data items เนาะแปลว่าอะไร ขณะที่ Data i t e เทมเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนย่อยของมันเนาะมันจะถูก c a t ตา o r i ไ e เหมือนเป็นข้อมูลพื้นฐานพูดง่ายก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเราจะถือว่ามัน,นข้อมูลย่อยไม่สามารถแตกออกไปได้แล้วแต่ Data Structure เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือมันสามารถแตกออกเป็น u u o r r i n n t t e d t t i t t m s รวมรวมๆกันได้อย่างเช่น t u d e n t Name เนี่ยไม่สามารถที่จะ อออซลร์เนมเนี่ยสามารถที่จะแบ่งออกเป็นสองสาส่วนย่อยได้เช่นชื่อต้นชื่อกลางชื่อชื่อ Last Name ชื่อนามสกุลเป็นต้นอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เป็น elementary item แต่ถ้าเป็น l a ลาสเนมเฉยๆเราก็ถือว่าเป็น elementary items อย่างเงี้ยเป็นต้นนะบางครั้งเราเรียกว่าเป็น single item นะ ออบางครั้งเนี่ย t a s t r u c t u r อเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็น Record ก็ได้จำได้ไหมว่าตอนที่เราเรียนสตั๊กในภาษา C เนาะเราครูบางทีครูเรียกมันว่าเป็น Record บางทีว่าเป็นระเบียนก็ได้แล้วตัวอย่างเช่นนะคะชื่อที่อยู่คอร์สคะแนนนะมันอาจจะเป็น Individual Data Item s ของนักเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะรวมกันเก็บเป็นข้อมูลของระเบียนหรือ Record ของนักเรียนได้ไฟล์คืออะไรไฟล์ก็คือ ที่เก็บข้อมูลนะคะที่เป็น r e l a t i o record ก็คือเป็นระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันหรือเหมือนๆกันรวมอยู่ไว้ด้วยกันเช่นสมมติว่าในห้องหนึ่งเรามีนักเรียนอยู่60คนนะเราก็จะมีอยู่60ล็บคอร์ดของนักเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครูไม่ขอเรียกระเบียนนะคบแปลกๆครูขอเรียกทักษั์ว่าเป็น record ละกันนะครับในทำนองเดียวกันนะคะเราจะมีไฟล์ของข้อมูลที่เป็น employee นะคะหรือพนักงานบริษัทที่ทำงานให้กับ Organization หรือว่าหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งหรือว่าเป็นไฟล์ของ Customer Customer ะะ Customer คคคืือออะะไรนลูกค้านะหรือไฟล์ของ Supplier อก็คือคนที่ส่งสินค้าให้เรามาใช้สำหรับทำงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลบริษัทเนอะซึ่งจะมีไฟล์ของ Employee ไฟล์ของงไฟล์ขอ supplier, อย่างเงี้ยเป็นต้นนะอยู่ในหลายๆ,ๆไฟล์นะโปรแกรมหนึ่งอาจจะดีลกับ ฟล์ามากกว่าหนึ่งไฟล์ก็ได้ออทีนี้มาถึงเรื่องของเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ classification หรือการแบ่งข้อมูลโครงสร้างของข้อมูลออะก่อนที่จะไปเรื่องของการแบ่งโครงสร้างข้อมูลมาถึงจุดนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนิยามของ data structure แล้วก็ data structure เนี่ยมีไว้ทำไมแอา ถึงตรงนี้สรุปก่อนดิครูสอนไปแล้วเรามาสรุปกันว่า Data Structure เนี่ยเรียนไปทำไมเพราะเรายังไม่รู้นะว่าเราจะเรียนไปทำไมเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียนต่อไปทำไมถูกไหม อ่ารู้ไหมว่าทำไมทำไมเรียนเงียบจังเลยยังอยู่ไหมคะเนี่ยฮัลโหลยังอยู่กับครูไหมโอเคอยู่ครับ อย่าให้ครูสอนคนเดียวเนาะใครมาสรุปตรงนี้ให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียน Data Structure ด้วยเออ ฮัลโหลไม่มีใครตอบเลยหรออ่ะสรุปก่อนละกันก่อนที่เราจะไปเรื่องของประเภทของ Data Structure นะคะเหตุผลของการที่เรามี Data Structure ก็คือเราต้องการที่จะแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ถูกไหมในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาได้หลายอย่างเราต้องเลือกใช้ข้อเรคยอโครงสร้างข้อมูลหรือ Data s t r u c t u r e ที่เหมาะสมแล้วก็ออริทึมที่เหมาะสมมาในการแก้ปัญหาเฉพาะทาง อ่านั่นคือเหตุผลของการที่เราจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกว่าเราใช้มีดปอกผลไม้เราใช้มีดอีโต้หรือเราใช้มีดดาบในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของว่าแล้วโครงสร้างข้อมูลหรือ Data Structure เนี่ยมีกี่ประเภทอืมเนี่ยมันแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้ก็คือหนึ่งเป็นพรีมิตีเป็น Data Structure พื้นฐานการอันที่สองก็คือเป็น non primitive ก็คือไม่ใช่พื้นฐานนั่นเองเนาะ Data s t r u c t u r e ที่เป็นพื้นฐานก็จะเป็นพวก Integer, Real, floating point เนาะ character boolean อะไรเงี้ยซึ่งเป็น basic Data Type ที่เราได้เคยเรียนมานะ,ะอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น non primitive data structure ก็คือไม่ใช่ Data Structure พื้นฐานยกตัวอย่างเช่น linked list array นะคะ stack tree graph คิวอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวพวกเนี้ยคือ Data Structure ที่เราจะต้องเรียนกันในในคอสนี้นะครับ non primitive data structure นะคะก็สามารถที่จะแบ่งแยกประเภทออกเป็นได้อีกสประเภทก็คือเป็นแบบ linear เป็นแบบเชิงเส้นกับ non linear คือไม่ใช่เชิงเชิงเส้นนะคร linear หรือเป็นเชิงเส้นก็คือเป็นการเป็นเป็นข้อมูลที่เรียงต่อกันแล้วนะยกตัวอ,อย่างเช่น array linked list stack queue พวกนี้เนี่ยจะเป็น l นะครับ ลีเนียเดต้าสักเจอ r e เนี่ยสามารถที่จะเร p r e เ e อร์เซนต์ในเมมโมรี่ได้สแบบก็คืออยู่ในรูปแบบของ s e q u e n t ชียลเมมโมรี c โลเคชก็คือเป็น Memory Location ที่เรียงต่อกันยาวๆหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบหนึ่งก็คือไม่ได้เรียงต่อกันแบบเห็นแบบใน Memory จริงๆแต่ต่อกันด้วยลิงก์หรือ Pointer ที่เดี๋ยวเรากำลังจะได้เรียนต่อไปนะเช่นลิงก List เป็นต้นนะคร <c oughs> ในส่วนของนอเนียเดต้าสักเจอเนี่ย มันก็สามารถแบ่งออกได้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คือ data structure ที่มันไม่ได้ sequential มันไม่ได้เรียงต่อกันเนะความสัมพันธ์ของมันก็คือจะจะไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่มันสามารถที่จะมองอะไรอ่ะสามารถที่จะเมนเทนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เป็นทร e กับกราฟเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงต่อไปเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะอา่าทีเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนก็คือตัวอย่างของลีเนีย เชิงเส้นคือต่อเนื่องกันเนาะ All a เรารู้จักอะเลอยู่แล้วเนาะเวลาเรา d e f i n e อะค่ะสาม,มารถที่จะประกาศอยู่ในรูปของในภาษา C เนาะชนิดของข้อมูลชื่อแล้วก็ขนาดของมันเช่น integer m a r k 10ก็แปลว่าอะไรเราเก็บ All a r l a y of integer นอะอยู่ในชื่อของคะแนน m a r s โดยที่มีทั้งหมด10ข้อมูลข้อมูลที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จจะเรียนต่อกันใน memory แต่เราจะมีอินเด็กในการที่อ,อ้างอิงถึงข้อมูลตัวแรกก็คือที่ศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึงเก้าอันนี้จําได้ไหมพอจําได้ไหมครับถ้าจําได้เนี่ยช่วยพิมพ์ห้ามาให้ครูหน่อยอเลภาษา C นะคะเริ่มต้นที่อินเด็กที่ศูนใช่ไหมคะอย่าเป็นอันดับอินดิที่หนะึ่งะโอเคห้าคนยังจําได้อยู่เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวครูจะมี งานหรือว่ามีปัญหาให้ทำไปแก้ปัญหานะครับด้วยอะเรทุกคนยังจำอะเรได้อยู่ใช่ไหมคะที่พิมพ์มาบอกว่าอะรอย่างเงี้ยว่าจำวิธีการใช้อะเรได้ไหมเอ่ยยังจำได้อยู่เนาะนะครับอะเรคืออะไรอะเลก็คือถ้าเราต้องการที่จะ เอ่อเก็บข้อมูลเรียงต่อกันนะคะด้วยข้อมูลที่ซิมิล่าไทป์หรือข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลเดียวกันเนี่ยเราก็เก็บเป็นอยู่ในอะเรย์แต่อะเรย์เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันก็คืออะเรย์เนี่ยต้องมีขนาดที่จํานวนของอะเรย์เนี่ยฟิกซ์แปลว่าอะไรคะสมมุติว่าเราประกาศว่ามี10อันมันก็ต้องเป็น10อันตลอดไปจนจบโปรแกรมถูกไหมแต่มันก็จะมีวิธีนะที่จะทาให้มันมีขนาดเปลี่ยนแปลงได้นะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงต่อไปนะ สองก็คือสิ่งที่จำเป็นก็คือ data element หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในอารีเนี่ยต้องเรียงต่อกันติดชิดติดกัน c o n t i g u o u s Memory l o o a t i o n s แปลว่าอะไรต้องหนึ่งสองสามต้องเรียงต่อกันแบบนี้ตัวที่ศูนย์ก็อยู่ตัวแรกต่อตามด้วยตัวที่หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมตินใน memory เราไม่สามารถกำหนดอาร r r a y of i n t e g e r ได้สิบตัวเรียงยาวติดต่อกันถ้ามันไม่มีมันก็จะโปรแกร,รมจะรัาไม่ได้เนาะปัหาข้อมูลที่ พื้นที่ในเมมโมรีที่เรียงต่อกันได้10ตัวนะถึงจะสามารถที่จะประกาศเป็นอาร์เรย์ได้แล้วก็การอินเสิร์ตดีลีทการเพิ่มข้อมูลหรือการลบข้อมูลเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะต้องมีการขยับตัวเลขหรือตัวข้อมูลในตำแหน่งต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้เราจะลองเขียนนะโปรแกรมดูนะโปรแกรมง่ายๆในการที่จะจัดการเกี่ยวกับอาร์เรย์ ทีนี้จะข้อจากัดอาร์เรย์ก็คืออาร์เรย์มันมีความฟิกซ์เนาะแล้วก็ข้อมูลจะต้องเรียงต่อกันในเมมโมรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะมีเ a t ้าส t u r e อที่มันจะเรียงต่อกันเป็นแบบลีเนียลีเนียเชิงเส้นคืออะไรมันเชิงเส้นก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ1ตามด้วย2 2ตามด้วยสาตามด้วย4อย่างนี้เรียกว่าเป็นลีเนียถูกไหมเราจะรู้ว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรแน่นอนโดยเฉพาะอาร์เรย์เราสามารถกระโดดจากจุดที่1ไปจุดที่6ได้โดยที่ เราจะแค่กำหนด Index ก็คือถ้าเป็นตัวที่6ก็กำหนด m a r k กชื่อ n ินเด็ถ้าเป็นตัวที่8ก็ m a r k กอินเดที่7อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับเดิมนองเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลในลักษณะของการที่เรียงต่อกันแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ชิดติดกันใน Memory จริง,รงๆเนี่ยทำยังไงเราก็จะใช้คอนเซปต์ของ Link ์ลิสต์ลิงก์ลิสต์คืออะไรลิงก์ลิสต์ก็คือ Data s t r u c t u r e แบบหนึ่งที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นอย่างมาก แล้วมีความเป็นด y นามิกก็คือมีความแบบเป็น Data Structure ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในตลอดเวลาแต่ก็ยังคงคุณสมบัติของความเป็น Sequential อยู่ก็คือความเรียงลำดับกันอยู่นะเราจะเรียกว่ามันเป็น Sequential List ก็ได้ในทํานองกับกันของ Static Array เนี่ยตัวโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าจะต้องมี Element เท่าไหร่ในนิ d ง i ิ t เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มตัวแปรหรือเพิ่มตัว Element เข้าไปใน ในในตัวลิงเดซเลยในขณะที่อะเรเนี่ยสมมุติว่าอ้าวในปีนี้เรามีนักเรียนสิบคนถ้าปีหน้ามีนักเรียนยี่สิบคนล่ะเราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นยี่สิบเนาะซึ่งก็ต้องทําการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในในตัวโปรแกรมแล้วก็ต้องทําทำการคอมไพล์ใหม่แต่ในขณะที่ถ้าเป็นลิงสต์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวอรี่เกี่ยวกับจํานวนอิเลเมนต์มันสามารถที่จะเพิ่มอินเสิร์ตเข้าไปให้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะ ทุกทุกโหนดของมันเนี่ยเราจะเรียกแต่ละจุดหรือแต่ละอินเเมนต์ของเราว่าเป็นโหนดเนาะในลิสต์ของเราเนะในลิงก์ลิสต์เนี่ยแต่ละโหนดเนี่ยจะถูก allocate space ขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปเนอะฟังไปตอนนี้อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรนะคบโดยฟีเจอร์นี้สามารถทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้อย่างมีโ o b u s ก็คืออะไรคะคงทนต่อก็คือพูดง่ายก็คือสมมติว่ามี1ิบมันก็ทำาิบมี2ี่สิบก็มี2ี่สิบ มีร้อยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส bus โปรแกรมไม่ไม่ไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ถูกเอ่อเขาเรียกทําทให้ทําให้รู้สึกว่าผิดพลาดได้แล้วก็ไม่ต้องการการ m a i n t e n a น c e การ maintenance ก็คือการบำรุงรักษาคาว่าบำรุงรักษาแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราในโปรแกรมของเราครูต้องการเปลี่ยนสิบตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยครูต้องทำยังไงบ้างคะ่ะครูต้องเข้าไปในที่ตัวโปรแกรมเนอะไปแก้ตัวโค้ด หนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยจากนั้นก็คือรี c o m p i l e ใหม่จากนั้นก็คือได้ตัวโปรแกรมใหม่มาซึ่งนี่มันจะเป็นขั้นตอนของการ m a i นเทนเนนซ์ถูกไหมแต่ในการที่ลิง k ิสเนี่ยไม่จําเป็นเนาะเราสามารถที่จะเพิ่มโหนดเข้าไปโหนดใหม่เข้าไปได้ใน Link l i ิสเลยนะซึ่งในการทําตรงนี้เนี่ยเราก็คือการสร้างโหนดใหม่มาปุ๊บใส่ค่าโหนดแล้วก็ใส่พอยเตอร์หรือลิงก์ไปยังโหนดถัดไปนะน่าจะมีรูป ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ในการที่เราจะต่ออันนี้นี่คือซิมเพิลลิง i ิสนะคะ l i ลิ Link List ก็จะประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนข้อมูลส่วนหน้าคือข้อมูลส่วนที่สองคือลิงลิงคือจะเป็นตัวไพ i n เตอร์ที่ชี้ไปยังตำแหน่งของตัวถัดไปนะโดยปกติแล้วในตัวสุดท้ายจะต้องมีแนวไพ i n เตอร์หรือไพ i n เตอร์ชี้ที่แนวก็คือบอกว่าไม่ไปไหนแล้วนะไม่ชี้ไปไหนไหนละ มันจะถือว่าเป็น end of list หรือเป็นหางของ list ในการที่เราจะจัดการเกี่ยวกับ memory เนี่ยเราต้องมีการสร้างโหนดขึ้นมาอย่าง dynamic ก็คือ allocate เราใช้ศัพท์คว่า allocate นะคะ allocate ก็คือการสร้างพื้นที่ใน memory อย่าง dynamic ก็คืออย่างยืดหยุ่นเนาะแล้วจากนั้นก็คือทำการ add ข้อมูลลงไปใน list นะ,ะตามตำแหน่งที่มันถูกต้อง โนะดยปกติแล้วนะคะลิงก์ลิสจะไปใส่ข้อมูลตัวสุดท้ายอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราต้องการเพิ่มเลข8เข้าไปเราใช้คําสั่งว่า add 8เข้ามา8ก็ต้องวิ่งมาเรื่อยๆถึงตัวสุดท้ายจากนั้นคือเอาตัวนี้มาชี้ที่8แล้วก็แล้วก็ตัวไพ i n เตอร์ที่8เนี่ยชี้ที่ X ก็คือชี้ที่ตัวสุดท้ายมันก็จะต่อกันข้อดีของลิงก์ลิสก็คือง่ายในการที่จะ insert หรือ delete ข้อมูล เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเขียนง่ายจริงหรือเปล่านะแต่แต่แต่ว่าโดยคอนเซปต์ของมันคือง่ายกว่าแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีความช้าในการหาพื้นที่หรือหาตำแหน่งที่เราจะไปทําการปฏิบัติการอันนี้เช่นสมมุติว่าเราจะวิ่งไปลบที่ตำแหน่งสี่เราต้องทําการใสร่ว่าหนึ่งใช่ไหมสองใช่ไหมสามใช่ไหมสี่ใช่ไหมเราไม่สามารถจะกระโดดจากตำแหน่งแรกมาตำแหน่งที่4ี่ได้เลยเหมือนอารีจำได้ไหมอารีถ้าเราต้องการที่จะ Access ตำแหน่งที่4ี่เราจะ Access ยังไง ก็คือมาร์กที่ตำแหน่งที่3ถูกไหมแล้วก็ทําการลบข้อมูลได้เลยแต่ในขณะที่ถ้าเป็นลิงลิสต์เราต้องทําการเสิร์ชข้อมูลจนก,กว่าจะเจอตัวที่4แล้วก็ลบทนะิ้งเนาะแล้วก็ต่อเอา3ไปชี้ที่5แล้วก็จบแล้วก็ฟรีเมมโมรีตรงนี้นะฮะซึ่งมาต้องใช้คอมต้องใช้โอเป a เรชันหรือใช้อินสักชันเนี่ยเพิ่มกว่าปกติที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ทำโอเคไหม ต่อไปสแตก็กรู้จักคำว่าสแต็กไหมคะสะแต็กคืออะไรสแต็กคือ Linear Data Structure ซึ่งเวลาใส่ข้อมูลเนี่ยหรือเวลาลบข้อมูลเนี่ยจะถูกทำที่จุดปลายที่เดียวนะซึ่งเราเรียกว่าเป็น Top of Stack นะสะแต็กบางทีเราเรียกว่าเป็น Last in first out Stack สแตกแปลว่าอะไรคะแปลว่าสมมติ ราสินเฟิร์สเอาก็คือเหมือนเป็นจานซ้อนจานนะคะสมมุติว่าเราใส่จานแรกเข้ามาสมมุติว่าเราเราล้างจานเนาะจานที่อยู่ล่างสุดจานที่อยู่ชั้นหนึ่งจานที่อยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าขึ้นไปเวลาเราจะหยิบจานใช้เนี่ยเราจะหยิบจานใช้ตรงจานไหนใช้ก่อนคะ อ่าชั้นบนถูกไหมคะเก่งมากนะถูกต้องเลยชั้นบนมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของ last in first out ก็คือเข้าที่หลังออกก่อนก็คือเราเรียกว่าไล f ์โฟโอเคไหมซึ่งมันจะแตกต่างจากอันนึงก็คือ QQ คือไฟโฟคือเข้าออกเข้าก่อนออกก่อนถูกไหม first in first out นะ คิวเนี่ยจะเป็นไฟโฟนะคะ first in first out ก็คือตามคิวใครเข้ามาก่อนก็ออกก่อนเวลาเข้าเนี่ยจะต้องแอดที่ตำแหน่งแรกเนาะแล้วก็อ๋อไม่ใช่ถ้าคิวเนี่ยจะต้องไปแอดในตำแหน่งสุดท้ายไปต่อแถวเนาะแต่ในขณะที่สแต็กเนี่ยจะเป็นจะเป็นบนอายกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่า เราใส่ตัวเลขตัว a เข้าไปเนาะใส่ b เข้ามาใส่ c เข้ามาใส่ d เข้ามา e เข้ามาเนี่ยมันจะซ้อนอยู่บนแล้วเราก็จะใช้ตัว top of stack นะคะอันนี้คือการใช้ a อ a y ในการ represent ตัว stack นะฮะ top ของมันก็อยู่ที่ตำแหน่ง index ที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะออกก็จะออกที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ลดแล้วก,แวก็แล้วก็เปลี่ยน top มาอยู่ที่3นะ ทุกๆ stack เนี่ยจะมีตัว variable ที่ชื่อว่า top อยู่ด้วย top จะเป็นตัวบอกว่าตำแหน่งสูงสุดของ stack element ใน stack คืออะไรก็คือตำแหน่ง position ที่เรากำลังจะต้องใช้ในการ delete มันออกหรือถ้ามีตัวใหม่จะเข้ามาก็ต้องมาใส่ที่ตัวบนมัน นนไหมถ้าท้าวพระสัตอยู่ตรงนี้ถ้ามีตัวใหม่ตัว F เข้ามาปุ๊บก็จะมาใส่ที่ตำแหน่งที่5แล้วก็เลื่อน Top มาอยู่ที่5ถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะลบออกเราก็ต้องลบที่ตำแหน่งที่5แล้วก็เหลือตำแหน่งที่4อย่างนี้เป็นตน้นนะในการที่จะ implement stack เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในในบทในใน,ใน,ใ,นในเรื่องถ,ถัดไปลงรายละเอียดเลเนืในการที่จะทำ stack นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยถ้า stack มันไม่มีข้อมูลอะไเลยท็อเราจะไปชี้ที่ max ลบหนออ จะไปชี้ที่ลบลบหนึ่งก็คือยังไม่ใส่อะไรเลยใส่มาปุ๊บก็คืออยู่ที่ศูนย์อย่างเงี้ยนะก็คือจะบวกหนึ่งก่อนเราค่อยใส่นะแล้วก็สแต็กเนี่ยอ๋อถ้าท็อปเท่ากับนวก็คือสแต็กเป็นที่ศูนย์แต่ถ้าท็อปเท่ากับ Max กลบหนึ่งจากอันนี้คือมีทั้งหมดกี่ตัวคะสิบตัวถูกไหมแม็กก็คือสิบลบหนึ่งคือเหลือเก้า ถ้า Top o f stack อยู่ที่9แสดงว่าเราไม่สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มไปได้อีกแล้วเราจะเรียกว่า Stack มัน full ก็คือ Stack เต็มแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย o p เ r a เร r นะฮะเราจะจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกก็คือใน Data Structure เนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีการเก็บข้อมูล2ต้องมี Basic o p e r a t i o n Basic Operation ของ Stack ก็คือ Push Pop แล้วก็ PEEP Push คืออะไร Push ก็คือการเพิ่ม Element ที่ TopO f stack pop ก็คือการ remove element จาก top o f s t a c k แล้วก็ลด top o f s t a c k ลงเหลือหนึ่งลดลดลงหนึ่งเนาะ peek คืออะไร peek ก็คือ return ค่าคือไปแอบดูอะค่ะค่าที่อยู่บนบนสุดแต่ไม่ทำการลบ with out deleting It แต่ไม่มีการลบข้อมูลออกไปซึ่ง peek กับ pop จะเหมือนคล้ายๆกันก็คือจะได้ข้อมูลที่อยู่บน top o f s t a c k แต่ pop เนี่ยก็คือจะ ลบข้อมูลออกจาก top object ไปแต่ในขณะที่พี่เนี่ยไม่ต้องลบข้อมูลโอเคไหมอันนี้คือ s t ต c กถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามเกี่ยวกับสแต็กไหม s t a c กก็จะเป็น data structure mm hmm. แบบหนึ่งนะคะ คิวก็ตามชื่อเลยค่ะเหมือนเราเรียงเรียงคิวเนาะคิวเป็น first in first out data structure นะคะซึ่งอันที่เข้ามาก่อนจะถูกเอาออกก่อนเข้าที่หลังก็ถูกเอาก่อนออกก่อนหลังออกอ,ออกที่หลังแต่อินเเมนที่อยู่ในคิวเนี่ยจะถูก add ถูกเพิ่มเข้าไปที่ท้ายนะคะแล้วก็เวลาจะถูก r e m ม v e หรือถูกเอาออกถูก e ี e t ทเนี่ยก็ e ี e t ทที่ตัวฟอนต์ตัวแรกสุด พราะฉะนั้นคล้ายๆกับส k หรืเลยค u e เนี่ย implement สามารถ Implement ได้ทั้งเป็น Array แล้วก็ Link Lists t นะทุกๆคิ e เนี่ยจะต้องมีทั้ง f อน t แล้วก็ Rear v a ว i a b l e ปกติ s t a c กเนี่ยจะมีแค่ Top เนาะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น q u e เนี่ยมันต้องมีตัวชี้ว่าหัวอยู่ที่ไหนท้ายอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะกำหนดว่าตำแหน่งของของที่เราจะลบหรือว่าที่เพิ่มข้อมูลเข้ามาอยู่ตรงไหนน,นะครับ ยกตัวยอย่างเช่นคิวเนาะสิบสองเก้าเดสิบแปดเราเล p r เ s อร์ได้ด้วยอนะไ a y รเนาะตัวแรกสมมติให้เป็นฟอนตัวที่2มันเรียสมมติว่าเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะเราก็จะเพิ่มที่เรียถูกไหมเรียก็คือตรงท้ายก็ใส่45เข้าไปขยับเรียมา1นึสเต็ปจาก5้ามา6ก็กลายเป็น45อยู่ที่ตำแหน่ง6กจากนั้นก็คือถ้าเราต้องการจะลบคนออกจากคิวลบสิออกจากคิวก็คือลองไปแล้ฟอนต์เนี่ย ก็คือ Index ขยับจากศูนย์มาอยู่ที่1เพราะฉะนั้นฟอนตก็จะมาอยู่ที่1และมาจีที่ตรงนี้แล้วก็เรียก็อยู่ที่เดิมโอเคไหมนี่คือวิธีการ represent Q ด้วย array นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ implement ด้วยภาษา C กันนะอันนี้มาดูเฉยๆนะต่อไปก็คือเรื่องของ tree นะคะเรื่องของ tree tree เป็น non linear data structure นะคะซึ่งจะ เป็นโหนดที่เรียงลําดับอยู่ในลักษณะของที่เป็นโครงสร้างต้นไม้เ่ะเรามาดูรูปกันอันนี้คือตัวอย่างของรีเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของไบนารีตีไบนารีตีก็คือรีที่มีแขนข้างซ้ายและข้างขวามากที่สุดคือสองแขนใบแปลว่าสองเนาะไบนารีตีก็คือมีสองแขนสูงสดนะุดเนาะในสองแขนตรงนี้ก็จะมีสองแขนต่อไปเรื่อยๆสองแขนต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเรียกเป็นไไไอไไ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  e ไไไะไไ ตำแหน่งสูงสุดเราเรียกว่ารูทนะคะตำแหน่งทงที่อยู่ทางยวงซ้ายเราเรียกว่าเป็นเลฟซับทรีตำแหน่งที่อยู่ยวงทางขวาเราเรียกว่าเป็นไรซับทรีนะคะทรีต่างจากกราฟนะคะแต่ทั้งคู่เป็น data นอนลีเนียเดต้าสักเจอกราฟเนี่ยเป็นเซตของเวอร์ทิเซสหรือเวอร์เท็กซ์เวอร์เท็กซ์ก็คือโนดต่างๆ a b c d ให้เรามองเนี่ย a b c d คล้ายๆกันกับเมืองแล้วก็ เส้นตรงนี้ที่เป็นลิงก์เนี่ยก็เหมือนเป็นถนนเนะาะการที่เราเขียนกราฟอันเนี้ยปัญหาของกราฟง่ายๆที่เรานั่นก็คือปัญหาของการอ่การเดินทางจากเมืองนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง A ไปยัง B มีถนนหรือเปล่าอย่างนี้นะคะนะแล้วก็ หรือการเดินทางจากรถไฟฟ้าสายหนึ่งสถานีหนึ่งไปงอีกสถานีหนึงนะก็ก็ก็ถือว่าเป็นกราฟเหมือนกันกราฟนี่เอาไปเรียนเปอร์เซนต์ในส่วนของเรื่องของการทำเทเบิลแซม o ์สปร็อพเลมนะฮะเรื่องของการที่ว่าหาชอตเ t สพาสนะฮะเส้นทางที่สั้นที่สุดในแต่ละเมืองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรายละเอียดกันนะ,ะนี่คือตัวอย่างของกราฟกราฟประกอบด้วยโหนดนะคะหรือเวอร์เท็นะคะ Vertex เป็น Singular เนอะถ้าเป็น Vertices ก็จะเป็น p o ลเ a ่นะอันนี้เป็น Link นะก็คือหรือเรียกว่า Edge นะ โอเคนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของ Data Structure นะคะที่เราจะได้เรียนกันในคอร์สนี้นะคะซึ่ง Operator หรือ Operation ต่างๆบน Data Structure ประกอบด้วยหนึ่งคือ Traversing Traversing ก็คือการเดินทางอะ t v e v s r s e แปลว่าการเดินทางถูกไหมก็คือเป็นการที่จะ a c c e s s ไปยังข้อมูลต่างๆทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆแต่จนกระทั่งจบทั้ง Data Structure เราเรียกว่า Traversing ถ้าเป็นการ traverse หรือเป็นการท่องท่อง tree เราก็เรียกเป็น tree traversing ถ้าเป็น q e u e เราก็เรียกเป็น q u e e traversing เป็นต้น searching ตามชื่อเลยเป็นการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการณนะตำแหน่งที่เรากำหนดนะ insert ก็คือการใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปใน data structure delete ก็คือการลบข้อมูลใน data structure ซึ่งใน data structure เนี่ยจะมีตำแหน่งในการ insert หรือในการลบลบข้อมูลออกจาก data structure เนี่ยไม่เหมือนกัน นะแต่ละอันก็จะเรียนเรียนรู้ไม่เหมือนกันเช่น stack จะลบตำแหน่ง top of stack ในขณะที่ q u จะลบตำแหน่งที่เป็น front อย่างนี้เป็นต้นนะหรือ data structure ต้องสามารถที่จะเรียงลำดับได้หรือ data structure มี2อันเราสามารถที่จะ merge รวม2 data structure เข้าด้วยกันได้อย่างนี้เป็นตนะ้นนะโอเคถึงตรงนี้แล้วมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ย ใครมีอะไรสงสัยถามไหม t a Structure ถ้าไม่มีใครมีอะไรสงสัยครูขอไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของ Abstract Data Type Abstract Data Type ก็คือ Data Type ที่เป็น Abstract ดูเหมือนแบบเป็นกำปั้นทุบดินเนาะจริงๆแล้วครูอยากให้พูดแบบนี้ก็คือมันเป็น Data Type รู้จัก Data Type ไหมคะ Data Type ก็คือชนิดของข้อมูลเนาะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเดต้าไทปก็อาจจะเป็นเอ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นอินทิเจอร์เป็นเรียลนัมเบอเป็นคา a r เตออะไรพวกนี้อันนี้เป็นพรีมิทีเดต้าไทป์หรือ Data Type ที่เป็นพิเศษก็อาจจะเป็นเรื่องของอาร์เแต่ b อ t r a c t t a t a type เนี่ยใช้สำหรับในการเรียกชื่อของ Data Structure ซึ่ง b อ t r a c t t a t a type เนี่ยเป็น Data Type อันใหม่ที่เราตั้งชื่อเช่น เดต้าไท e นักเรียนก็จะประกอบด้วยอะไรคะชื่อนามสกุลคะแนนของนักเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งการเรียกชื่อว่าเป็น Data s t r u c t u r e ของนักเรียนเป็นการทำ abstract หรือเป็นการทำให้เกิดความเป็นนามธรรมาในการเรียกใช้ก้อนก้อนหนึ่งหรือในการระบุก้อนก้อนหนึ่งว่าก้อนก้อนนี้เป็นก้อนที่เป็นนักเรียน นึกภาพออกไหมซึ่งใน,นก้อนนักเรียนประกอบด้วยชื่อนามสกุล ID คะแนนอย่างเงี้ยเป็นตน้นวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง data structure มันจะเป็น data structure แบบไหนเป็น data structure ที่โฟกัสเฉพาะอะไรที่มันจะทำอ่านักเรียน data structure ของนักเรียนก็จะบอกบอกว่ามันเป็นนักเรียนนะก็คืออะไรก็คือนักเรียนแต่ ignore how it does it jobs ก็คือ แต่ยังไม่ต้องรู้ก็ได้ว่านักเรียนทําอะไรได้บ้างนักเรียนทําอะไรได้บ้างคะไหนบอกคุณหน่อยนักเรียนมีเมธอดหรือมีฟังก์ชันอะไรบ้างเวลาพูด<อ>ถึงนักเรียนนักเรียนทําอะไรได้บ้างคะ มีตอบมาละเรียนครับอ่าใช่ครับนักเรียนเรียนแต่ว่าเอ่อในทานองของเรื่องของระบบอ่าเรียนเรียนอะไรบ้างเรียนคอร์สใช่ไหมเวลาเราบอกนักเรียนเรียนเราต้องมีเรียนอะไรถูกไหมเรียนคอร์สภาษาซีเรียนคอร์สคณิตศาสเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย พิสต์เคมีชีวะแคลคูลัสภาษา C ก็ต้องเป็นหนึ่งในฟิลหรือข้อมูลที่อยู่ใน Data Structure ถูกไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเรียนอะไรแต่เรายังไม่ต้องบอกว่าเราจะไปลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสยังไงแลนะอีก r e ฮาวก่อนไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่น s t a c กกับ Q เป็น perfect example หรือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของการที่เราพูดถึง abstract data type พราะอะไรเราก็มันจะบอกว่าถ้าแตกเนี่ยเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแบบหนึง่งหรือคิวเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแบบหนึง่งคิวมาใช้ในการแก้ปัญหาอะไรสมมุติว่าเราจะ implement อคนหรือ customer ลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านตีน้อยของเราเราต้องเลยไปใส่มาด้วยค่ะเป็นปคิวถูกไหมถูกไหมเป็นคิวถูกไหมแล้วก็เรียงเข้ามาอ่าเป็น A หนึ่ง A สอง A สามก็ไล่ไปหรือถ้าคนมามากกว่าสี่คนก็เป็น B หนึ่ง B สอง B สามอะไรก็ว่าไปถูกไหม เราก็บอกก่อนเลยว่าเราจะ implement ตีน้อยนะในการจัดคิวของตีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง represent โดยใช้ abstract หรือสแตไทก type, ก็คือคิวนั่นเองซึ่งในคิวหรือ Stack เนี่ยคุณอาจจะ represent เป็น array ก็ได้เป็น linked list ก็ได้เห็นไหมไม่สนใจว่าทำยังไงแต่สนใจมองแค่ว่ามันทำอะไรได้บ้างตรงนี้ get ไหมใครไม่ get ยกมือหรือว่าพิมพิมอะไรมาก็ได้ว่าไม่เข้าใจ ในการแก้ปัญหาด้วย Data เดต t u สั t u r อเรามี Data Data s t r u c t u r e หลายแบบอะเลย์ก็ได้เป็นลิง k ิส s ์ก็ได้ถ้าคุณไม่เก่งลิงดิสก์คุณก็ Implement เป็นอะเลย์ก็อาจจะช้าหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาขอให้อะไรเขอ,อย่างที่บอกขอให้ได้ผลลัพธ์หรือรัน x a c t Correct Solution ออกมาเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปสักเดรนไทของครูก็คือบ่งบอกว่ามันเป็นสแต็กเกอร์คิวแต่ว่าใช้เป็นอะเรย์หรือใช้เป็นลิงดิสก์ไม่เป็นไรเพราะเรา ละเอาไว้ในฐานที่มันเป็น abstract nature ของ stack กับของคิวเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของเขาว่า abstract เดต้าไทแบบดีเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องแยกความหมายของเขา abstract กับคำว,ว่าเดต้าไทออกจากกันแล้วเดี๋ยวเราจะทําการถกกันในความหมายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ให้เข้าใจแค่ว่าจะใช้ q ิวในการ represent หรือในการที่จะไปเขียนโปรแกรม สำหรับควบคุมคิวของตีน้อยเนาะเราก็ใช้เป็นคิวแอพสแตรกต์เดไทที่เป็นคิวแต่ว่าในโปรแกรมเราจะใช้เป็นอะไรเดือวเป็นเลนดิสอีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมนั่นคือเรากำลังจะพูดถึงว่ามันเป็นแอ s สแตรกต์ t a type อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเน้ะภาษา C นะครับมี data type หลายแบบไม่ว่าจะเป็น integer f ร์ a t ต n g p o พอยต์คา a c t e เอะไรก็ว่าไปเนาะนะ,ะเป็น double ก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นพ t ม v ี Data type หรือเป็น เอ่อดของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาสเนาะซึ่งมันจะมี Data Item ของมันมีลักษณะจำเพาะของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็มีการอนุญาตให้ใช้ o p e r a t รเเนี่ยบน Data เนี่ยอย่างเฉพาะเจาะจงเช่น Integer เนี่ยเราจะใช้ในการ Access ข้อมูลที่มีค่าตั้งแต่ลบ 2, 3 2 7, 6 8าถึง32767เท่านั้นถ้าข้อมูลเนี่ยมันมีจำนวนคน40,000อย่างเงี้ยเราก็จต้องเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลที่เป็น Long Integer นั่นเอง ะะหรือข้อมูลที่เป็น i n t ทิเจอนี้ก็สามารถที่จะใช้กับ o p e r อเรเบวกลบคูณหารมาตุโลได้เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็จะพูดถึง Data Type นะคะแยกส่วน Data Type แต่คำว่า t r a c t เนี่ใน h e word อ b s t r a c t เนี่ย,ยอยู่ในบริบทของ Data Structure หมายถึงจะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของ Detail Specification หรือ Implementation เช่นจะบอกว่า Detail ของ Data Structure เนี่ยเป็นอ r r a y นะ e t a i l ของ Data Structure จะ Implement เป็น Link l i List นะ ดีเทลของ Data Structure นะจะ represent เป็น tree นะนะเช่นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของคาว่า abstract เรา ignore ในส่วนของว่าทำยังไงจะบอกเพียงแต่ว่าทำอะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น,นการเขียนภาษา C เนี่ย abstract data type เลยเป็นเชิขงข้อมูลที่สำคัญเหมือนกันเพราะเพราะมันจะเป็นโครงสร้างของข้อมูลที่พิจารณาโดยไม่คำนึงถึงว่า implementation ของมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะถูก คิดแต่ว่ามันเป็นแค่คำนิยามของข้อมูลในโครงสร้างนั้นๆแล้วก็ประกอบด้วยโอ per ation ต่างๆบวกลบคูณหารอะไรเท่านั้นเองโดยไม่คำนึงถึงว่า implement ยังไงนะในเชิง abstract นะสังเกตไหมครัว่า abstract Data Type ถตกแงยกเป็นคำว่า Data Type ก่อนนะก็คือชนิดของข้อมูลกับคำว่า abstract ในความหมายที่บอกว่าจะไปใช้ทำอะไรแต่ไม่บอกว่าต้องทำอย่างไรนะ how อีกนอไปก่อนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราสามารถเราสมมุติว่าเราจะใช้สแ a c กมาในการ Implement เราจะพิจารณาหรือต้องการ Concern Concern ภาษาไทยว่าอะไรอะ่ะเราจะนึงถึงเฉพาะของ Data กับ Operation เท่านั้นโดยที่จะบอกว่า Data ถูกเก็บยังไง ยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้ยังไม่ต้องซิร์นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นใน Stack เนี่ยเรารู้ว่ามี Operator Push กับ Pop Function เราก็ทำการ Implement Push กับ Pop Function ที่หลังแต่เราบอกว่า Push คืออะไร Push คือการ Insert ข้อมูลเข้าไปใน Stack นะ Pop คืออะไร Pop คือการลบข้อมูลออกจาก Stack อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราจะคำนึงถึงเฉพาะส่วนที่เป็น abstract Function เท่านั้นทีนี้ทำไมเราถึงต้องใช้แบบนี้ก็คือข้อดีของการใช้ a อ s t r a c t d t t a type คืออะไรในโลกความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะตามจากความต้องการของ User นะซึ่งอาจจะมีทั้งความต้องการด้วยข้อจำกัดด้วยนะซึ่งในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือกระทบมากกว่า data s t r u c t u r e นะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มฟิล เอ่อ uh, student record สมมุติมีนักเรียนนะมี f ฟ l ล first name กับ last name แต่เอ๊ะแต่ก่อนนะั้นเราต้องการเพิ่ม middle name เพราะอาจจะมีนักศึกษาที่เป็นชาติอื่นที่ต้องมี middle name เราเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวที่เป็น data มันจะไม่กระทบกับข้อมูลอื่นๆหรือกระทบกับ structure อื่นๆที่เป็นที่เราเก็บเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนตัวโปรแกรมใหม่เนี่ยเราจะเปลี่ยน data structure u s Use a e the changed structure is not desirable เนะเขาบอปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ดีไซน์เป็น data structure ถ้าเรามีการเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจะกระทบเนาะกับตัว information ของนักเรียน it will be better ก็คือจะดีกว่าถ้า replace a n a r r a y with linked list structure to improve program efficiency เนาะสมมติว่าเราทำไปปุ๊บเฮ้ยเราบอกว่า ลิงก์ i ิสมันยากแล้วมันก็ยังติดบ,บั๊กอยู่เราเปลี่ยนอะไ a y รเป็นลิงก List ก็ยังใช้ได้อยู่โดยไม่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของข้อมูลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย is a better alternative to separate the use of data structure from the details of its implementation มันเป็นการดีกว่าถ้าเราเนี่ยแยกเรื่องของ data structure หรือการเก็บข้อมูลกับ Detail หรือรายละเอียดของการเขียนโปรแกรมหรือ อะไรจะใช้อะไรหรือใช้ลิงลิสเนี่ยในการ Implement เราแยกออกไปจากกันเลย This is t h e principle u n d e r l y i n g the Use of abstract data type อันนี้ก็คือเป็นหลักการที่อยู่ภายใต้การใช้ Concept ของ abstract data type นั่นเองโอเคไหมถึงจุดนี้มีคำถามอะไรไหมปามว่าอะไรแป่ว่าสมมติเราจะเขียนโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเราคำนึงถึง d a t a structure Sta c k อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมี Push กับ Pop เราก็เขียนฟังก์ชันไว้ก่อนเลยมีสแตกนะสร้างขึ้นมาอาจจะเป็น array ก็ได้เป็น linked list ก็ได้นะแล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็น push กับ pop เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัว array เราเขียนโปรแกรมเป็น array เราก็ไปเปลี่ยน push pop ให้เป็น array แต่ถ้าเราทําเปลี่ยนใหม่เป็น linked list เราก็ไปเปลี่ยน push pop ให้เป็นเกี่ยวกับ operation ของ linked list ใช่ไหมก็นั่นแหละแต่ว่าโดยฟังก์ชันที่เป็นตัว key หลักของมันเนี่ยมันยังอยู่ ฟังชันคกอะไรฟังชันของ s t a c k นะก็จะมี Push กับ Pop อย่างเงี้ยเป็นตน้นอันนี้เราเลยเรียกว่าเป็น abstract data type คีย์ิร์ดตรงนี้สำคัญนะคะสมมุติว่าเราจะไปประกวดหรือเราจะไปเขียนโปรแกรมถ้าเราสามารถเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะของ abstract data type ซึ่งในบทในในในคายเนี้ยในการสอนครั้งเนี้ยครูจะให้เราเน้นวิธีการออกแบบที่จะต้องดีไซน์เป็น abstract data type เออ โอเคไหมถึงจุดนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมโอ้หนึ่งชั่วโมงละไปต่อไหวไหมไหวครับ ใกล้จบแล้วเหลือเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องอัลกอริทึมเดี๋ยวครูขอพูดคร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับอัลกอริทึมแล้วกันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยอัลกอริทึมอีกชีนหนึ่งเนาะครูพยายามที่จะสโะอบเวลามันไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่วันนี้ยาวไปนิดหนึ่งก็อธิบายไม่เป็นไรเนาะอัลกอริทึมคืออะไร Al อัลกอริทึมบบพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นคล้ายๆกับบูปินหรือเป็นไอเดียในการที่เราจะให้ผลลัพธ์ของตัวโปรแกรม ในการที่จะไปเขียนก่อนที่เราจะ implement ในภาษาต่างๆที่เป็นภาษาชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นภาษา C, C++, หรือ Java โดยปกติแล้วัลกอริทึมเนี่ยจะเป็นเซตของข้อมูล instruction ที่ใช้สําหรับในการแก้ปัญหาเนาะเราอาจจะรู้จักตัวที่เป็นัลกอริทึมอยู่แล้วเนาะซึ่งอ่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะมีัลกอริทึมหลายๆอย่างหลายๆแบบเนาะในการที่จะแก้ปัญหาเดียวอย่างเดียวกันแต่ว่า The choice of a particular algorithm depends on the time and space complexity. แต่ว่าวิธีมันจะมีวิธีการเดียวที่มันจะทำให้เวลาการ implement ออกมาเนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุดหรือใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยที่สุดหรือซับซ้อนน้อยที่สุดอันนี้เราเรียกเป็นอัลกอริทึมที่ดีนะคะ ทีนี้นในการเขียนอัลกอริทึมที่ดีเนี่ยเราต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนๆเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ยจะต้อง manipulate data ผ่านทาง data structure หรือโครงสร้างข้อมูลซึ่งในเมื่อเราทําการทํางานเกี่ยวกับ data structure เนี่ยตัวอัลกอริทึมจะถูกใช้ในการจัดการเกี่ยวกับตัวปฏิบัติการต่างๆที่มันจะปฏิบัติการบน data ที่เราเก็กบไว้หรือ data structure ดโดยปกติแล้วเนี่ยอัลกอริทึมที่มันซับซ้อนเราควรที่จะแบ่งย่อยออกมาให้มันเป็นอัลกอริทึมที่มันไม่ซับซ้อนโดยการแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆเที่ยวาเรียกโมดูวิธีการหรือขั้นตอนในการแบ่งอัลกอริทึมออกเป็นโมดูย่อยๆอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น modularization modularization ก็คือการทำให้เป็นโมดูนั่นเอง ซึ่งการทําให้เป็นโมดูลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นได้อีก2ประเภทนะเดี๋ยวค่อยพูดกันเนาะโดย Key Concept หรือข้อดีของการแบ่งงานออกเป็นโมดูลก็คือ1ก็คือปัญหาที่ซับซ้อนจะถูกทําให้กลายเป็นปัญหาที่ง่ายลงนะซิมเปอในการที่จะออกแบบและในการที่จะ i m p พ e เมนต์จากนั้นก็คือแต่และโมดูลเนี่ยถูกออกแบบแบบไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็คือ Independently ในขณะที่เราออกแบบโมดูลหนึ่งเนี่ย ขั้นตอนหรือว่าดีเทลรายละเอียดของโมดูลอื่นเนี่ยจะถูกอีกนอ์ก็คือยังไม่สนใจเวลาเราออกแบบโมดูลหนึ่งเราจะสนใจเฉพาะโมดูลนั้นโมดูลที่เหลือเราจะไม่สนใจจนกว่าเราจะค่อยมาอิ p พิเมนต์กับมันแล้วก็ในการที่เราจะทําการออกแบบเนี่ยเราต้องเขียนโปรแกรมนะอิมพิเมนต์ดีบักเทสตัวโมดูลต่างๆเนี่ยแยกจากโมดูลอื่นนี่คือข้อดีของการทำเป็นโมดูลไ z เซชันก็คือ โมดูลถูกแยกเป็นโมดูลหนึ่งสองสามโมดูลหนึ่งถูก Implement ถูก Debug ถูก Test จนกระทั่งเสร็จหมดละแล้วค่อยมารวมกันกับโมดูลที่สองโมดูลที่2ก็มาทำา m p p e m m n t t e e u u t t s t t เหมือนกันแล้วค่อยมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมที่ซับซ้อนจะถูกแบ่งว่าเป็นโมดูลเล็กๆแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายนะคะ r อ a c h หรือขั้นตอนกรรมวิธีในการทำ ในการเขียนในการออกแบบอ oh ัลกอริทึมมี2ออย่างท็อปดาวกับบอททอมอัพเนาะท็อปดาวจะเป็นแบบนี้ก็คือมีคอมเพล็กซ์ฟอเบมย่าเป็นโมดูล1 2 3ในโมดูล1ก็จะมาเป็นโมดูลสับโมดูล1 2 3่สับโมดูล1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าท็อปดาวนะคะแต่ขนณะ,ะที่บอททอมอัพก็คือเราจะไปทําโมดูลย่อยมาก่อน โมดูลหนึ่งหนึ่งโมดูลหนึ่งสองโมดูลหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสองสามทำเสร็จแล้วก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเอามารวมกันเป็นโมดูลหนึ่งโมดูลหนึ่งเสร็จโมดูลสองเสร็จโมดูลเอ็นเสร็จเอามารวมกันกลายเป็นคอมเพล็กซ์ท็อปเปมอย่างนี้เรียกเป็นบอททอมอัาร get idea ไหมบอททอมเอ่อท็อปดาวแอทรชก็คือเริ่มจากปัญหาที่เป็นคอมเพล็กซ์แล้วก็ถูกแบ่งย่อยออกเป็นหนึ่งหรือมากกว่า มากกว่า1 module, นะึ่งโมดูลเนาะวิธีการแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกปัญหาออกมาเป็นสับโมดูลนะคะแล้วก็จากสับโมดูลเนี่ยก็คือ Decomposition ลงไปจนกระทั่งถึงระดับที่มันเล็กที่สุดที่เราต้องการที่เราสามารถที่จะเอาไป Implement ได้อย่างง่ายๆนะเพราะฉะนั้น Top Down Design เนี่ยเป็นเมธอดที่เราเรียกเป็น A Form of Stepwise Requirement ก็คือการค่อยๆแบ่งย่อยออกไปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นโมดูลเล็กๆที่เราสามารถที่จะ implement ได้ก็ตามในขณะที่ bottom up ก็คือมันจะเป็น reverse คือเป็นส่วนกลับของขั้นตอนของ top down design bottom up ก็คือเราจะเริ่มต้นจากส่วนที่เบสิกที่สุดส่วนที่เล็กที่สุดโมดูลที่ concrete ที่สุดจะน้อยๆรวมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโมดูลที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดยวไฮเออร์เลเวลโมดูลเนี่ยจะถูกอิเพันต์โดยการที่ว่าเอาโอเปอเรชันต่างๆของแต่ละโลเวอร์เลเวลโมดูลเนี่ยมารวมกันจากนั้นก็คือสับโมดูลจะถูกกรุป๊ป t o g เกเตอร์ก็คือรวมด้วยกันเพื่อที่จะสร้างเป็นโมดูลที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเป็นบัตเทิ u อัพดีไซน์นะฮะโอเคไหม ก็ประมาณนี้นะทั้งสองข้อไม่มีข้อใดถูกข้อใดผิดนะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นวิธีของครูตอนนี้ครูจะสอนหรือครูจะเน้นให้คุณทำท็อปดาวดีไซน์ก่อนเพราะมันจะมองเห็นภาพจากภาพใหญ่แล้วค่อยกลายเป็นภาพอีกเล็กนะคะโอเคนะคะซึ่งในการทำตรงนี้เนี่ยท็อปดาวแอปเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของเออมันง่ายต่อการทำด็อกิมเมนต์ ง่ายต่อการที่จะเทสง่ายต่อการอิมพ e เมนต์โค้ดเล็กๆเพราะมันจะถูกแบ่งย่อเป็นสับโมดูลไปเรื่อยๆนะคะสับโมดูลเนี้ยถูกวิเคราะห์นะคะแยกแยะแยกจากกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะแต่อันเนี่ยจะไม่มีการับโมดูลจะถูก i m p พ e เมนต์เอ่อแยกจากอันอื่นนะ,ะถ้ามีสับโมดูลอันไหนที่มีการใช้งานใกล้ๆกันเราก็สามารถที่จะ Reuse สมันได้ Reuse c o m อ o โพเนนต์ของมันได้ แล้วก็ค่อยๆแก้ไขที่ลอยบางส่วนก็ได้โดย ignore concept of information hiding information hiding จะเป็น concept ของสิ่งที่เราเป็น object orientation นะคะซึ่งกว่าจะไม่ได้พูดในคลาสนี้มากเท่าไหร่ะะเพราะ information hiding มันจะเป็นเรื่องของ object oriented programming นะคะซ,ซึ่ง bottom up approach นีน่ะจะเป็นเรื่องของ information hiding ะะเป็นเรื่องของการ encapsulate ข้อมูล โมดูลย่อยๆเอามารวมกันเป็นโมดูลใหญ่ๆก็จะเป็นแอปซั S <S ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยตรงนี้มันต้องการคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถขั้นสูงแล้วหรือเคยดีไซน์โปรแกรมมามากแล้วนะเพราะฉะนั้นที่ครูบอกก็คือในคลาสเนี่ยเออถึงแม้ว่าจะมีท็ down อปดาวกับบอาท็อปอัพก็ตามครูอยากจะให้พวกเราโฟกัสในส่วนของการทำท็อปดาวดีไซน์เพราะฉะนั้นเจอปัญหาซับซ้อนแบ่งย่อมันเป็นโมดูลย่อยแล้วค่อยๆแก้ทีละโมดูลโอเคไหมจบ ก็วันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีประมาณนี้อ่ามีใครมีอะไรสงสัยถามไม่เอ่ยถ้าไม่มีอะไรสงสัยเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเขียนโปรแกรมอันหนึ่งดูโปรแกรมง่ายๆจำอะารได้ไหมเอ่ยจำอาไรได้ไหมอ่า เดี๋ยวครูจะให้เราเขียนโปรแกรมเนอะพวกเราเนอะเดี๋ยวมีเวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะในการเขียนโปรแกรมํำเรื่องเซตได้ไหมคะยูเนียนสมมุติว่าครูมีอะไรอยู่สองอันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยมีตัวเลขใส่เข้ามาเลยครูต้องการให้คุณทำโอเปอเรชันยูเนียน คือมีอะเรสองอันเนาะใช่ไหมแล้วมาทำยูเนียนกันกลายเป็นอะเรใหญ่เขียนโปรแกรมยังไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยรู้จักคำว่ายูเนียนไหมเซตยูเนียน ่าโดนัทบอกว่ารู้จักอ่าเปิดเปิดไม่ได้นะคะมามาคุยกันก็ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูขอปิดสกอป